สวัสดีจากสถานีรถไฟสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นสายรถไฟเราสามารถนั่ง TGV มาจากปารีสได้หรือว่าถ้ามาผ่านทางแฟรงเฟิร์ตนะครับก็มีรถชัตเทิลบัสจากสายรถไฟจากสนามบินแฟรงเฟิร์ตมาถึงสถานีรถไฟได้เลยนะครับรถจะจอดจุดตรงประมาณตรงนี้นะครับจากแฟรงเฟิร์ตมาเลยหรือว่ามาจากปารีสนั่ง TGV มาลงที่บาเซลสวิตเซอร์แลนด์ก็มาถึงที่สตราสบูร์กได้เลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบๆก็คือว่าผมจะแนะนำข้างล่างของสถานีนะครับก็สามารถตรงนี้นะครับก็สามารถนั่งรถไฟรถรางเข้าไปในเมืองได้แล้วก็โรงแรมนะครับก็คือตึกฝั่งตรงข้ามนะครับสีแดงๆที่เห็นจะเป็นเมอร์เคียวนะครับแล้วก็มีIBIS Budget ของโรเจลนะครับมีโรงแรม IBIS สีแดงตรงนี้นะครับข้างล่างเป็น McDonald's นะครับเข้าไปในซอยสีเขียวๆเป็น IBIS Style นะครับอันนี้ก็เป็นโรงแรมทั้งหมดเลยถ้าจะพักก็พักแถวๆนี้ได้เลยนะครับร้านอาหารมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีคาฟูอยู่นะครับร้านอาหารจีนมีไบซนีนะครับแล้วก็มีธนาคารมีร้านขายยาด้วยนะครับรอบๆสถานีนะครับมีที่รถจอดรถจักรยานนะครับก็จะเป็นมีรถเมล์ผ่านหลายสายข้างล่างจะมีรถรางนะครับมาพักแถวนี้สะดวกที่สุดใกล้ดีเราไม่ต้องถ้าไม่อยากนั่งแท็กซี่ไปไกลนะครับเราไม่ต้องหอบกระเป๋าไปไกลมากก็พักแถวนี้นะครับเดินไปถึงมหาวิหารโบสถ์ใหญ่ได้ไม่ไกลนะครับในเมืองไม่ได้ใหญ่มากนะครับมาดูวิวรอบๆนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกโรงแรมที่จะมาเที่ยวที่สตราสบูร์กนะครับคุณที่ติดตามนะครับ